ครับวันนี้เอาใจน้องๆมือใหม่ทุกคนกันนะครับสำหรับ1ปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายคนมักจะถอดใจในการเล่นก็คือการจับคอร์ดทาบนิ้วนั่นเองนะครับคอร์ดทาบนิ้วนี่มันยากเย็นเหลือเกินใช่ไหมครับสำหรับมือใหม่เราเรียกภาษาบ้านๆบางคนนี่เรียกว่าเป็นคอร์ดชาร์ปก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะให้เข้าใจความหมายก็คือใช้นิ้วชี้ทาบทั้งหมดนะครับฟังเคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับจากผมนะครับเคล็ดลับนี่เป็นเคล็ดลับแบบที่ใช้ได้ผลจริงๆแล้วผมก็ใช้มาแล้วในเมื่อก่อนหลายคนมักจะเวลาจับคอร์ดทาบนิ้วปุ๊บจะเปลี่ยนคอร์ดสมมติว่าจับ F sharp minor ปุ๊บจะพยายามเอานิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยควานลงมาก่อนเลยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับวิธีที่ผมแนะนำก็คือไม่ว่าจะจับคอร์ดทาบนิ้วคอร์ดอะไรก็ตามนิ้วชี้ต้องไปก่อนเสมอนะครับนิ้วชี้ต้องไปสแตนบายก่อนแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะครับสมมติว่าจาก E ไป F sharp minor นะฮะปุ๊บนิ้วชี้มาปุ๊บท่าไว้แล้วก็เอานิ้วที่เหลือตะปบผมเรียกนิ้วที่เหลือว่านิ้วล่างๆนะครับนิ้วล่างๆนะครับเอานิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยประกบที่หลังนะครับหรือจาก E ไป C sharp minor เห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้จับมาปุ๊บแล้วก็เลื่อนอย่างนี้เลยค่าคอร์ดที่มันอยู่ในระยะไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับไม่ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยอย่าง E มา F sharp เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่จะคุณจะต้องเล่นคอร์ดนอกผสมคอร์ดทาบนิ้วด้วยเนี่ยอย่าง E มา C sharp เนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีหรือว่า E มา A เนี่ยดังนั้นย้ำอีกทีหนึ่งเคล็ดลับก็คือเอานิ้วชี้ไปก่อนนะครับเอานิ้วชี้ลากปุ๊บลากตั้งแต่ตอนนี้เลยลากไว้ปุ๊บก็มาประกบปุ๊บพอถึงตรงนี้ปุ๊บก็กดปั๊บลงไปแล้วก็จะจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดทาบนิ้วได้ทันนะครับโอเคนี่คือส่วนแรกส่วนที่2ต่อมาคือการออกแรงคอร์ดทาบนิ้วเนี่ยปกติเราจับคอร์ดเนี่ยนิ้วโป้งเราจะโผล่ใช่ไหมครับแต่ถ้าคอร์ดทาบนิ้วเมื่อไหร่นิ้วโป้งต้องหายไปเพราะว่าต้องทิ้งข้อมือลงข้างล่างเยอะๆนะครับทิ้งข้อมือลงข้างล่างเยอะๆเห็นไหมครับปกติจับคอร์ดจับนี้ใช่ไหมครับนิ้วโป้งโผล่ใช่ไหมจับคอร์ดนอกพอคอร์ดทาบนิ้วปุ๊บนิ้วโป้งปลายนิ้วโป้งก็จะหายไปมันก็จะมาอยู่หลังคอแทนลักษณะทำเหมือนครีมนะครับเหมือนครีมทำการเป็นการทำงานร่วมกันของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเหมือนครีมนะครับแล้วสำคัญอีกอย่างนึงก็คือดูกีตาร์ตัวเองให้ดีว่าเราต้องออกแรงเท่าไหร่ในการกดบางคนไปตะบี้ตะบันกดโดยใช้แรงกดมากเกินความจำเป็นมันก็จะเหนื่อยนะครับต้องรู้จักผ่อนแรงผ่อนหนักผ่อนเบานะครับต้องรู้ว่ากีตาร์เราเนี่ยออกแรงเท่าไหร่ถึงจะไอ้นี่บางทีเราออกแรงนิดเดียวก็กดอยู่แล้วแต่บางคนมันกลัวว่าจะมันเสียงมันจะบอดก็เลยใส่ถ้าเต็มที่ผลออกมาก็คือ1เสียแรงเปล่าต่อมาก็ทำให้เหนื่อยง่ายนั่นเองนะครับเล่นได้ไม่ทนโอเคเคล็ดลับดีๆของมือใหม่ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมฝึกกันได้นะครับผม